เทอมใหญ่มาก3ชั้นโอเคทุกคนแบบนี้คือยังไงดีเอ่ยเดี๋ยวหาคนรับผิดชอบอยู่ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยทะลุข่าวนะครับวันนี้ผมบรรจงชีวมพลการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ในรายการเรามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านก็คือเรื่องของปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่ในโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมก็มักจะมีปัญหาเรื่องของการต่อเติมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบเดือดร้อนถึงเพื่อนบ้านซึ่งอย่างที่ทราบนะคุณผู้ชมฮะทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมนั้นผนังติดกันบ้านเนี่ยติดกันพื้นที่ติดกันเพราะฉะนั้นปัญหาเหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นกับหลายๆท่านนะครับวันนี้มีหนึ่งในตัวอย่างที่วันนี้เนี่ยผมเชิญมาคุยเพราะมีประเด็นการร้องเรียนเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นคลิปขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องที่สังคมก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ว่านี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะให้ดูกันนะว่าคลิปที่เธอถ่ายร้องเรียนเอาไปลงโซเชียลนั้นเป็นอย่างไรเพื่อนบ้านต่อเติมเกิดปัญหาเดือดร้อนอย่างไรนะแต่ว่าผมแนะนำแขกในรายการที่วันนี้ผมเชิญมา2ท่านตรงนี้ก่อนนะครับท่านแรกก็คือเป็นผู้ที่ร้องเรียนเลยเธอบอกเธอเดือดร้อนจากเพื่อนบ้าน okay. ที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบอยู่นะฮะคุณพิชนกคูดิษฐาเลิศหรือว่าคุณปังนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอีกท่านหนึ่งวันนี้เชิญมาในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายนะฮะมาให้ความรู้ด้านกฎหมายมาตอบคำถามที่บางครั้งนี่นะครับเราก็ต้องการว่าอยากจะรู้ศึกษาแล้วก็อยากจะให้คำตอบกับทางผู้ร้องทุกข์ด้วยนะครับว่าในแง่กฎหมายเนี่ยจะทำอย่างไรได้บ้างนะครับเป็นประธานชมรมทนายความจิตอาสาครับทนายเกียรติคุณต้นยางหรือว่าทนายโป้งนะครับสวัสดีครับทนายโป้งครับสวัสดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้คุยกับทางนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยด้วยในรายการนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเข้าสายมาแล้วก็จะให้คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมเริ่มที่คลิปที่ทางคุณปังเนี่ยได้เอาไปโพสต์ลงใน Facebook ลงในโซเชียลก่อนอันนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเลยเพราะว่าเราเห็นภาพชัดนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวทีมงานดูเนี่ยในคลิปตอนที่คุณปังเนี่ยไปถ่ายนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยฟังเสียงในคลิปนี้ดูหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะสามชั้นโอเคทุกนี่คือส่วนของสภาพห้องครัวนะคะที่ทุกคนต่อเติมกันแต่ว่าอ้าวต่อเติมใหญ่มาก3ชั้นโอเคทุกคนแบบนี้คือยังไงดีเอ่ยอันนี้เป็นบ้านเขตบ้านปังนะคะก็คือถ้าถล่มอ่ะเดี๋ยวหาคนรับผิดชอบอยู่ค่ะบาดเจ็บล้มตายอย่างเงี้ยก็คือเอาชีวิตคืนไม่ได้เนาะนี่นะครับคุณปังโพสต์คลิปนี้ครับลงใน Facebook แล้วก็บอกว่าเนี่ยประเด็นแรกคือเพื่อนบ้านที่บ้านติดกับเธอเนี่ยได้ใบอนุญาตมาได้อย่างไรมีการก่อสร้างมาได้อย่างไรเขตอนุญาตได้อย่างไรนะครับแล้วมีปัญหาอีกหลายเรื่องที่คุณปังเนี่ยเป็นกังวลเป็นห่วงถ้าหากว่าเขามีการต่อเติมแบบนี้เดี๋ยวอธิบายภาพนี้หน่อยคุณปังฮะค่ะตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยคือหลังบ้านใช่ไหมครับใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นหลังบ้านเลยคือหลังบ้านเนี่ยผมเห็นนะคือด้านหลังเนี่ยทุกบ้านเลยนะเขามีการต่อเติมเหมือนเป็นลักษณะเป็นครัวใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหมือนในโครงการปังอะค่ะเหมือนทุกบ้านที่อยากเติมครัวโครงการจะมีแพทเทิร์นมาให้เลยว่าคุณทำได้แค่นี้นะเว้นระยะเท่านี้นะต้องเป็นพื้นเท่าคือเขาก็จะมีแพทเทิร์นมาให้เลยกฎระเบียบในการต่อเติมอย่างเงี้ยค่ะทุกบ้านต้องทำเหมือนกันแล้วก็จะมีทางโครงการเนี่ยเข้ามาตรวจว่าอันนี้คุณทำผิดหรือเปล่าถ้าทำผิดต้องทุบครับค่ะใช่อันนี้มันก็จะเป็นกฎความยินยอมของการอยู่ด้วยกันในหมู่บ้านคือลักษณะของโครงการนี้บอกก่อนก็คือเป็นเขาเรียกเป็นทาวน์โฮมทาวน์โฮม3ชั้น3ชั้นบ้านแถวก็ผนังเดียวกันอ่ะใช่ค่ะใช่ผนังเดียวกันโครงการไหนบอกได้ไหมบ้านกลางเมืองค่ะบ้านกลางเมืองใช่อยู่แถวไหนบ้านกลางเมืองลำอินทาวัชรพลอยู่ในพื้นที่ของเขตสายไหมนะใช่ค่ะทีนี้ลักษณะทาวน์โฮมของเราก็คือเป็น3ชั้นผนังเดียวกันใช่เมื่อสักครู่ที่เห็นเนี่ยคือด้านหลังเป็นด้านหลังค่ะคือคนอื่นเนี่ยหลังอื่นเนี่ยเขาต่อเติมเนี่ยเป็นครัวชั้นเดียวก็ปกติตามแพทเทิร์นของโครงการของเรามีไหมต่อเติมไหมมีค่ะบ้านปังก็จะมีครัวแต่ว่าเราก็ใช้ช่างชุดเดียวกับที่เขาทำบ้านอื่นเลยครับก็คือต่อเติมแค่ชั้นเดียวใช่ต่อเติมแค่ชั้นเดียวผนังนิดผนังทึบค่ะครับแต่บ้านเพื่อนบ้านที่ติดกับเราเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะที่ผมเห็นเนี่ยเขากำลังโอ้โหต่อเติมขึ้นมาแบบเต็ม3ชั้นเลยใช่ค่ะเต็ม3ชั้นเลยเหรอเขาบอกไหมทำไมเขาต้องต่อทั้ง3ชั้นขนาดนั้นเหมือนในตัวดีเทลอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันเยอะแต่ว่าเท่าที่ทราบจากเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือนจะทำเป็นส่วนของออฟฟิศเหมือนจะเป็นบ้านแล้วก็เป็นออฟฟิศเลยค่ะ
เพื่อให้เห็นภาพนะคุณผู้ชมฮะอ่ะนี่คือตัวอย่างของแปลนบ้านนะอันนี้เป็นตัวอย่างแปลนบ้านแล้วกันนะใช่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างแปลนบ้านนะบ้านเนี่ยนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะตรงนี้ที่เขียนว่าอาคารเดิมเนี่ยนะฮะก็คือเป็นอาคารเดิมของมันลักษณะก็เป็นแบบนี้ด้านนี้คือหน้าบ้านถูกไหมฮะนี่คือหน้าบ้านนะใช่ครับส่วนนี้คือหลังบ้านถูกไหมฮะและบ้านของเพื่อนบ้านเราเนี่ยอยู่หลังริมใช่ไหมอยู่หลังริมสุดค่ะอยู่หลังริมเขาก็จะมีพื้นที่ด้านข้างตรงนี้คือพื้นที่โล่งที่เป็นพื้นที่ด้านข้างบ้านเขาใช่ค่ะแล้วบ้านของคุณปังเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ใช่เหมือนอยู่ติดกับบ้านเขาผนังเดียวกันเป็นผนังเดียวกันค่ะมีอีก4หลังในซอยเดียวกันที่ใช้จะมีอีก4หลังจะมีอีก3หลังที่ใช้ผนังร่วมกันเพราะว่าก็คือแถวนี้เนี่ยมีทั้งหมด4หลังใช่ค่ะนี่บ้านนี่บ้านที่เพื่อนบ้านเนี่ยเขามีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่โล่งเนี่ยเขาต่อเติมขึ้นมาอีกหนึ่งคูหาคือต่อเป็นตึกขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ครับประชิดแนวรั้วตรงนี้เลยเหรอนี่คือรั้วโครงการถูกไหมฮะรั้วโครงการจะเป็นตรงนี้ค่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็คือเขาสร้างขึ้นมาตรงที่เป็นที่โล่งข้างบ้านเขาใช่ค่ะอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันอยู่อีกฝั่งนึงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบ้านเราไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรใช่ค่ะแต่ไอ้ที่กระทบคือด้านหลังที่มันยื่นมาเนี่ยมันยาวมากินพื้นที่ตรงนี้ใช่ด้านหลังเนี่ยนะฮะมาประชิดกับบ้านเราก็เปิดหน้าต่างไปก็เจอเลยค่ะตามภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ในคลิปนี่นะคือนี่ไปยืนถ่ายอยู่ตรงไหนยืนถ่ายอยู่ระเบียงชั้น3ค่ะยืนถ่ายอยู่ระเบียงชั้น3เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้มุมไกลๆนะนี่จะเห็นนะฮะโน่นจะเห็นหน้าต่างที่ชิดกับสแลมอันนั้นก็จะเป็นบ้านฝั่งค่ะครับชิดมากบ้านหลังที่ชิดกับไอ้ส่วนที่ยื่นที่มีกระสแลนอยู่นั่นคือบ้านคุณปังใช่แล้วค่ะเปิดหน้าต่างไปปุ๊บเวลาเปิดหน้าต่างปุ๊บหันไปทางซ้ายก็เป็นตึกเลยก็เจอส่วนที่เขาต่อเติมอยู่ขยายออกมาใช่ค่ะปกติผมเห็นบ้านลักษณะแบบนี้เนี่ยต่อเติมครัวเนี่ยเขาก็ต่อกันแบบเต็มที่ก็ชั้นนึงอันนี้กลายเป็นแบบเอาเต็มพื้นที่3ชั้นเลยเดี๋ยวก่อนนะก่อนหน้านี้เนี่ยได้คุยกันบ้างหรือเปล่าได้สอบถามหรือว่ามาขอกันบ้างไหมก็เหมือนเราทราบแค่ว่าเขาจะขึ้นเป็นตึก3ชั้นอีกคูหานึงคือก็จะรู้ดีเทลแค่นั้นเลยค่ะไม่ได้คุยกันก่อนเลยเหรอไม่ได้คุยว่ามันจะมีข้างหลังแล้วก็เหมือนเราไม่ได้คุยกันเลยจนปังรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มเทคานชั้น2งั้นก็เลยคุยผ่านนิติว่าสรุปว่าเขาอะทำเป็น3ด้านหลังครัวจะทำเป็น3ชั้นหรอคุณปังมาอยู่บ้านนี้นานแค่ไหนละเริ่มย้ายเข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วค่ะก็ประมาณปีนึงใช่ค่ะแล้วบ้านหลังนั้นเขาอยู่นานแค่ไหนไม่ได้ทราบแต่ว่าเขาเข้ามาอยู่ก่อนค่ะอยู่ก่อนใช่ไหมใช่แล้วปังเพิ่งย้ายเข้ามาค่ะแล้วได้คุยได้มีปฏิสัมพันธ์อะไรระหว่างเพื่อนบ้านกันบ้างป่ะก็จริงๆเรื่องอื่นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตของใครของมันเราก็เคารพสิทธิ์ของใครของมันค่ะแล้วตอนที่เขาเริ่มกำลังจะต่อเติมเนี่ยกำลังมีโครงการมีโปรเจกต์จะต่อเติมเนี่ยเขาได้มาขอมาคุยกับคุณไหมไม่ได้คุยค่ะเอาแล้วยังไงเขาทำเลยเหรอใช่ค่ะก็คือเหมือนเขาน่าจะขออนุญาตอะไรผ่านแล้วมีแค่โครงการแบบมาบอกว่าจะลงเสาเอกวันนี้อาจจะเสียงดังรบกวนนะคะแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นค่ะคือไม่ได้มาบอกกับคุณเองแต่ไปบอกผ่านโครงผ่านนิติบุคคลใช่ค่ะแล้วนิติบุคคลก็มาบอกคุณอีกทีนึงใช่ค่ะเขาไม่ได้เดินแบบเดินมาเข้ามาบอกคุณที่ทั้งที่บ้านอยู่ติดกันนะไม่ได้มาแจ้งไม่ได้มาพูดเลยเหรอไม่ได้พูดค่ะจริงๆวันนี้คุณผู้ชมฮะเราก็พยายามจะตามอีกฝ่ายนึงนะเพื่อความเป็นธรรมเราก็พยายามจะตามเจ้าของบ้านหลังที่มีปัญหาเนี่ยมาคุยในรายการร่วมกันนะแต่เขาไม่ยอมมาเขาบอกเขาไม่อยากคุยไม่อยากให้ข้อมูลเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นคุยกับฝ่ายนี้ฝ่ายเดียวเดี๋ยวผมถามตรงนี้นะทางทนายโป้งเอ๊ะปกติเนี่ยโดยทั่วไปนะถ้าต่อเติมอะไรพวกเนี้ยคนที่ต่อเติมเนี่ยต้องมาแจ้งบ้านข้างเคียงไหมโดยกฎหมายแล้วเนี่ยครับครับเดี๋ยวก่อนเราจะตอบคำถามคุณบรรจงเมื่อสักครู่นี่ฮะครับได้ยินคุณบางพูดว่านิติบอกว่าลงเสาเอกลงเสาเอกค่ะไอ้คำว่าลงเสาเอกนี่มันหมายถึงว่าก่อสร้างใหม่เลยนะครับลงเสาเอกนี่มันคือการก่อสร้างใหม่เลยนะไม่ได้เป็นการต่อเติมแล้วนะครับลงเสาเอกเนี่ยนะฮะแต่ไม่เป็นไรอาจจะเป็นความเข้าใจผิดในคำพูดกันนะฮะทีนี้มาคำถามที่คุณบรรจงถามผมเนี่ยต้องไปดูกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522นะฮะประเด็นอยู่ที่ว่ามาตรา4เนี่ยเขาใช้คำว่าดัดแปลงกฎหมายใช้คำว่าดัดแปลงนะฮะแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยจะพูดคำว่าต่อเติมนะฮะเอาละเอาว่าให้เข้าใจตกลงกันกฎหมายใช้คำว่าดัดแปลง
คนทั่วไปเรียกว่าต่อเติมครับช้าๆเลยนะฮะดัดแปลงให้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงต่อเติมเพิ่มลดหรือขยายขอบเขตแบบรูปทรงสัดส่วนน้ำหนักหรือเนื้อที่โครงสร้างหรือส่วนต่างๆของอาคารที่ก่อสร้างไปแล้วครับให้เปลี่ยนไปจากเดิมครับเนี่ยคือความหมายของกฎหมายทีนี้ที่คุณตรงถามผมเมื่อสู้ว่าจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากเพื่อนบ้านไหมครับอันเนี้ยมันอยู่ในสี่อรหันต์ของกฎหมายเลยนะฮะกฎหมายของการดัดแปลงอาคารเนี่ยหนึ่งต้องยื่นใบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นสองต้องมีวิศวกรสถาปนิกครับเซ็นแบบควบคุมงานสามระยะล้นระยะห่างและสี่นี่แหละครับต้องได้รับความยินยอมจากเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในสี่ข้อนี้เขาไม่ได้ทำเขายังไม่ได้มาขอคุณถูกไหมใช่ค่ะแล้วคุณให้ความยินยอมไปหรือยังผ่านทางไหนอะไรยังไงก็นิติบอกว่าโอเคเราก็โอเคเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเชื่อใจโครงการค่ะเดี๋ยวนะไอ้คำว่าได้รับการยินยอมเนี่ยเดี๋ยวถามทนายโป้งนะครับให้คนอื่นมาพูดแทนอย่างนี้ได้ไหมให้นิติมาพูดแทนเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของค่านิยมของคนที่อยู่ในบ้านโครงการที่มีนิติครับมีอะไรก็จะบอกผ่านนิติก็จะลดบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันครับเรามีอะไรเราก็บอกนิติแบบนี้ถือว่าทำตามข้อกฎหมายหรือยังอ่ะคือบอกผ่านนิติแล้วให้มาบอกคุณปางตามข้อกฎหมายแล้วไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่สำคัญที่บอกว่าต้องบอกเพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะมีขึ้นในอนาคตสมมุติว่าเขาทำถูกอย่างยื่นแบบก็ถูกก่อสร้างก็ถูกใบอนุญาตก็ถูกหมดตามพ.ร.ควบคุมอาคารแต่ถ้าการก่อสร้างของคุณทำให้บทบังแสงแดดทัศนียภาพทิศทางลมเพื่อนบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนนี้ไปฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายได้นะเพราะฉะนั้นที่บอกว่าข้อ4เนี่ยจะต้องได้รับความยินยอมเนี่ยเพื่อขจัดปัญหาข้อนี้ซะเพื่อขจัดปัญหาว่าเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะไปฟ้องร้องกันทีหลังใช่ครับนี่นะฮะตอนที่คุณได้ความยินยอมผ่านนิติเนี่ยคุณได้เห็นแบบไหมว่าเขาจะทำยังไงต่อเติมดัดแปลงอะไรยังไงได้เห็นแบบตัวบางตัวบางไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าปกติอ่ะทางหมู่บ้านอ่ะเขาจะมีแพทเทิร์นใช่ไหมคะฉะนั้นอ่ะเขาก็จะแค่ฝากเอกสารมาให้เซ็นครับว่ายินยอมนะเหมือนข้างหลังบ้านบางก็ต่อเหมือนกันบางก็ได้เซ็นเหมือนกันคือในภาพตอนนั้นเนี่ยคิดว่าอ่ะแค่ต่อข้างหลังเนี่ยเหมือนคนอื่นๆเขาทำใช่ต่อครัวมาแค่ชั้นเดียวคิดแค่นั้นคิดแค่นั้นค่ะคือที่เขาบอกว่าที่นิติบอกว่าจะต่อเติมเราก็เข้าใจแค่นั้นเขาก็ไม่ได้เอาแบบให้เราดูไม่ได้ดูว่าจะต่อเติมที่ว่าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เราก็ไม่เห็นถึงแม้ว่าแบบจะมาปังก็รู้สึกว่ามันก็ควรจะต้องคุยกับทั้ง4บ้านที่ใช้ผนังร่วมกันหรือเปล่าถึงแม้ว่าแบบคือมันยิ่งใหญ่ยิ่งโตขนาดนี้ค่ะปังรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เอกสารล่อนมาให้เซ็นละต้องเอามาคุยบ้านทั้ง8หลังที่จะต้องเห็นสิ่งก่อสร้างตรงเนี้ยครับโครงการต้องเรียกมาคุยเลยต้องมีพรีเซนเทชันที่ดีแต่โครงการก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะทำอลังการขนาดนี้ไม่ได้บอกค่ะเราก็ไม่รู้เราก็ก็รับปากไปก็ยอมไปใช่ค่ะเรายังไม่เห็นว่าเขาทำอะไรเราก็รับปากไปก่อนใช่ค่ะมารู้ตอนไหนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้ประมาณปลายเดือน6ต้นเดือน7ค่ะผ่านไปนานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ตอนที่เขามาขอเนี่ยก็เขาลงเสาเอกเดือน1อะค่ะเดือนมกราไอตอนที่ลงเสานี้เอะใจยังค่ะเพราะว่าดูไม่เป็นเพราะว่าส่วนตัวก็แบบว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านวิศวะหรือว่าสถาปัตย์อย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราก็ใช้ชีวิตของเราไปเราก็รู้สึกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมารู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเนี่ยตอนไหนปลายเดือนมิถุนาค่ะก็มีการแจ้งนิติไปคือตอนนั้นเราเห็นภาพแล้วว่ามันเป็นยังไงละเห็นอย่างที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มแบบตอนนั้นเริ่มมีชั้นสองชั้นสามแล้วชั้นสองชั้นสามมาแล้วแล้วก็นิติก็ให้มีติ้งประชุมสายกันครับอันนี้ก็จะมีบ้านข้างหลังแล้วก็บ้านปางที่โฉนดติดกันใช่ไหมคะคือตอนนั้นคิดเลยเฮ้ยไหนบอกน่าจะเป็นชั้นเดียวแล้วทำไมชั้น2ชั้น3มายังไงเนี่ยตอนนั้นคิดอย่างนั้นแล้วใช่ไหมส่วนตัวปางอ่ะปางก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันถูก 100% หรือผิด 100% แต่ว่าวันนี้ค่ะปางรู้สึกว่าปางต้องการที่จะมาเรียกร้องสิทธิในการที่เราโดนริดรอนการที่ชีวิตและทรัพย์สินของเราต้องไปอยู่ในความเสี่ยงตรงนั้นสิ่งก่อสร้างนี้มันทำให้มูลค่าบ้านปังอ่ะตกลงไปด้วยเพราะว่าปังถามพี่ๆตรงนี้ทุกคนว่าบ้านหลังมุมอับการบ้านหลังมุมอับแบบนี้การช่วยเหลือเข้าช้าขนาดนี้เป็นพี่ตัดสินใจซื้อไหมคะคือสินทรัพย์ปังราคาตกแบบทันทีอะค่ะไหนบอก
น่าจะเป็นชั้นเดียวแล้วทำไมชั้น2ชั้น3มายังไงเนี่ยตอนนั้นคิดอย่างนั้นแล้วใช่ไหมตอนนั้นคิดแล้วว่าเอ้ยเราก็ถามเขาไปในสายเลยว่าเออโทษนะคะอันนี้คือแบบตรงส่วนของครัวจะมีชั้น2กับชั้น3หรอทางผู้รับเหมาที่อยู่ในสายประชุมซูมด้วยกันค่ะเขาก็ตอบกลับมาว่าครับเป็นหลังคาคอนกรีตครับมันทำชั้น2ชั้น3ไม่ได้อยู่แล้วมันก็โล่งใจก็เลยอ่ะไม่ได้มีอะไรต่อแต่ว่าจริงๆในที่ประชุมซูมอะค่ะเขาบอกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นหลังคาคอนกรีตก็คือทำแค่ชั้นเดียวแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะทำเป็นหลังคาคอนกรีตใช่ค่ะเขาพูดแค่ว่าจะไม่มีชั้น2ไม่มีชั้น3เขาพูดแค่ว่าไม่ได้ต่อมันต่อไม่ได้อยู่แล้วทำเป็นแค่หลังคาคอนกรีตอันนี้เขานี่คือผู้รับเหมาไม่ใช่เจ้าของบ้านใช่ค่ะตกลงคุณก็ยังไม่ได้คุยกับเจ้าของบ้านคือจริงๆในสายมีเจ้าของบ้านด้วยที่ประชุมมีติ้งกันแต่ว่าปังก็ได้รับข้อมูลมาแค่นี้จริงๆหรือว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ว่าคำว่าหลังคาคอนกรีตเนี่ยปังเชื่อว่าทุกคนในสายอ่ะได้ยินเหมือนกันก็ปล่อยไปอีกใช่ก็ปล่อยแต่ว่าจริงๆตอนนั้นอ่ะปังก็เริ่มเอะใจละเพราะว่าสรุปประชุมครั้งนั้นหลังบ้านก็ไม่ได้โอเคนะคะที่ขึ้นมาเป็น3ชั้นไอ้ส่วนบ้านอีกบ้านหนึ่งที่ฉนดติดกันนะคะก็มีการตกลงกันว่าเดี๋ยวจะมีการส่งแบบให้บ้านข้างเคียงดูแบบจริงๆให้ดูอีกทีนึงแต่ว่าปังก็ไม่ได้รับการติดต่อหลังจากการประชุมนั้นเลยก็ยังไม่ได้เห็นแบบใช่แต่ว่าจะส่งแบบให้ดูแต่ว่าบ้านข้างหลังอะค่ะเขาก็ได้แบบแต่ว่าแบบของเขาอะมันจะเป็นภาพกราฟิกแบบว่าตกแต่งอะค่ะครับใช่คือแค่นั้นซึ่งมันไม่ได้เห็นระยะว่าระยะเท่าไหร่อะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะระยะล้นอะไรต่างๆไม่มีดีเทลตรงนั้นเหมือนเป็นลักษณะเป็นภาพ 3D เป็นภาพ 3D เฉยๆใช่ค่ะเหมือนแบบหน้าตาเป็นยังไงก็รู้สึกว่าภาพ 3D ที่เขาส่งมามันดูจะเป็นทางตกแต่งซะมากกว่าค่ะที่แบบว่าตรงนี้จะใช้วัสดุเป็นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอคุณท้วงติงเรื่องนี้นะเขาชี้แจงไงเขาต่อสู้ยังไงเขาบอกเขามีใบอนุญาตเรียบร้อยหลักๆอ่ะเหมือนส่วนมากปังจะคุยผ่านนิติอย่างเดียวเพราะว่าปังหลีกเลี่ยงการประท้ามากกว่าอะไรค่ะก็จะคุยผ่านนิติก็ตอบแค่ว่าเขามีใบอนุญาต1ถ้าซึ่งใบนี้ออกโดยสำนักงานเขตสายไหมใช่ค่ะมีใบอนุญาตเขามีใบอนุญาต1ทางนิติอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้แล้วในใบอนุญาตก็มีวิศวกรเซ็นรับรองใช่ค่ะแล้วก็มีสถาปนิกด้วยมีทุกอย่างมีเจ้าหน้าที่เขตใช่ค่ะมีทุกอย่างเซ็นอยู่ในนั้นเลยใบหมดแล้วผ่านทางเขตเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนิติบุคคลก็เลยบอกว่าก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้ใช่ค่ะนิติบุคคลบอกว่าถ้ามีใบอ1แล้วอ่ะนิติจะไม่ยุ่งอะไรเลยอ๋อแบบนี้ถูกต้องไหมทนายโป้งมันก็ถูกไม่ครบ 100% ครับนะฮะการที่คุณมีใบอนุญาตก่อสร้างเนี่ย มันเริ่มจากอะไรเริ่มจากเขียนแบบเนี่ยมีสถาปนิกวิศวกรสถาปนิกออกแบบให้วิศวกรคำนวณให้น้ำหนักระยะอะไรแล้วก็ไปยื่นขอใบอนุญาตเขตเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานเขาก็จะดูว่าแบบนี้ถูกต้องตามกฎหมายไหมระยะล้นน้ำหนักเสาเข็มอะไรถูกต้องเขตก็จะเซ็นอนุญาตพอได้ใบอนุญาตมาเนี่ยใบอนุญาตจะบอกเลยนะใครเป็นเจ้าของวิศวกรเลขที่ใบอนุญาตอะไรสถาปนิกเลขที่ใบอนุญาตอะไรเริ่มก่อสร้างเมื่อไหร่สิ้นสุดเมื่อไหร่หลังจากนั้นเขตก็จะมาดูส่งเจ้าหน้าที่มาดูว่าคุณก่อสร้างเนี่ยถูกต้องตรงตามแบบไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยฉันได้แบบแล้วไม่ใช่ยื่นแบบไปอีกแบบนึงแล้วก่อสร้างจริงเนี่ยหน้าตามันเป็นอีกแบบนึงไม่ได้ครับจริงๆแล้วนะตามกฎหมายแล้วเนี่ยยื่นแบบไหนต้องทำแบบนั้นต้องสร้างตามแบบนั้นนะถ้าจะผิดแผกแตกต่างก็ไปขอยื่นแก้แบบซะเปลี่ยนใจละจะไม่เอาแบบนี้ละก็ไปขอแก้ไขแบบซะอะไรซะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เขตที่ออกใบอนุญาตเนี่ยคุณก็ต้องมันมาตรวจสอบเขาด้วยว่าเขาทำถูกต้องตามใบอนุญาตไหมไม่ใช่ว่าทำแค่ถูกต้องตามแบบนะต้องดูด้วยว่าลักษณะการทำเนี่ยผิดกฎหมายอะไรด้วยไหมผิดกฎหมายสาธารณสุขไหมเรื่องของความสะอาดฝุ่นละอองเศษขี้เถ้าวัสดุอุปกรณ์เศษปูนเศษไม้ตะปูขยะมากองทิ้งอะไรหรือเปล่าต้องมาดูแลนะฮะปฏิเสธไม่ได้ไม่ใช่เซ็นปุ๊บปล่อยทิ้งไปเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ต้องมีเจ้าหน้าที่มาดูแลด้วยทีนี้ตรงนี้น่าสนใจไอ้แบบที่เขาไปยื่นขออนุญาตกับทางเขตกับที่เขาสร้างจริงเนี่ยเราได้ตรวจสอบไหมมันตรงกันไหมกับแบบที่เขายื่นเนี่ยตรงเนี้ยก็ยังไม่กล้าคอนเฟิร์ม 100% ค่ะแต่ว่าเท่าที่ดูจากสายตาส่วนตัวปังก็รู้สึกว่าระยะมันก็แปลกๆนิดนึงค่ะแต่ก็ปังก็ไม่ได้อยากจะคอนเฟิร์มว่าสงสัยตรงไหนที่แบบระยะแปลกสงสัยยังไงสงสัยระยะตรงที่เป็นหลังบ้านเราด้วยอะค่ะตรงจะเป็นตรงนี้ใช่ค่ะก็คือไอ้ตรงนี้ที่ยื่นออกมาค่ะ
หลังบ้านใช่ระยะหลังบ้านตรงนี้คือตรงนี้จะมีอีก3นะคะครับตรงนี้มีอีก3หลังใช่แล้วก็ไอ้ตรงที่ระยะตรงนี้ที่ยื่นออกมาคือเท่าที่ดูภาพนิ่งอะค่ะเท่าที่ดูภาพนิ่งอะมันจะรู้สึกว่าเหมือนทุกคนก็พูดไปในแนวทางเดียวกันว่าพื้นมันไม่น่าจะ60 cm เท่าที่ขออย่างเงี้ยค่ะครับเดี๋ยวนะอันนี้90 cm ค่ะพื้นตรงนี้ใช่ครับดูในแปลนเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวทีมงานลองขึ้นภาพที่คุณปางถ่ายจากมุมชั้น3ให้เห็นนะไอ้ระยะที่เรามีปัญหาเนี่ยก็คือด้านหลังที่เขาต่อเติมยื่นประชิดเลยไม่ประชิดริมประชิดหลังบ้านคุณอื่นเลยค่ะคือเนี่ยค่ะแบบมันก็รู้สึกว่าเอมันใช่60 cm จริงๆหรือเปล่าครับโอ้ซึ่งตรงนี้เราบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามีปัญหาในการใช้ชีวิตแน่มีค่ะมีปัญหายังไงคือตรงเนี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่าบ้านปังมันเป็นหลังที่3แล้วเขาเป็นหลังที่4แล้วก็ต่อไปจะเป็นถนนใหญ่ครับพอเป็นถนนใหญ่ตรงเนี้ยค่ะกรณีที่มีไฟไหม้รถดับเพลิงก็จะเข้ามาจากฝั่งถนนใหญ่ใช่ไหมคะคแต่ถ้าคือถ้าเกิดไฟไหม้เนี่ยโน่นรถดับเพลิงมาอยู่ตรงนู้นแล้วก็ยิงน้ำเข้ามาไม่ถึงค่ะเขาก็จะต้องเอาสายยางเนี่ยลากมาจากทางโน้นเพื่อจะมาฉีดน้ำบ้านเราสมมตินะไฟไหม้นะแต่ถ้าเกิดมันมีข้างหลังเพื่อนบ้านเขาบังอยู่เนี่ยมันเข้าไม่ได้ค่ะน้ำเข้าไม่ได้ใช่อันนี้ที่เราเป็นห่วงแล้วเรื่องอื่นแล้วก็อย่างที่สองเหมือนทุกคนจะบอกว่าเข็มเจาะมันไม่ถล่มหรอกแต่กรณี in case ที่แผ่นดินไหวครับแล้วก็อย่างที่เรารู้อะค่ะว่าดินกรุงเทพอะมันเป็นดินถมดินใหม่ครับกรณีที่มันถล่มอะค่ะปังก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครจะรับผิดชอบทั้งทรัพย์สินแล้วก็ทั้งชีวิตถ้าในกรณีที่มีคนเสียชีวิตขึ้นมาเพราะว่าการที่คุณทำตึก3ชั้นชิดเราขนาดนั้นอะโอกาสที่มันจะหล่นเหมือนทุกวันนี้ทุกคนคอนเฟิร์มว่าเอ้ยมันไม่ถล่มมันเป็นเข็มเจาะมันลงลึก18เมตรแล้วถ้าวันไหนที่แผ่นดินไหวแล้วถล่มแล้วมันทับคนที่บ้านปังแล้วที่บ้านปังมีคนเสียชีวิตจริงๆปังอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่เซ็นอ่ะจะมารับผิดชอบให้ไหมแล้วกระเช้าแปนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแทนชีวิตคนได้หรอคะฉะนั้นน่ะวันนี้ปังก็เลยอยากจะออกมาอยากให้ทุกคนรู้อยากคือปังส่วนตัวปังอ่ะปังก็ไม่ได้รู้หรอกว่ามันถูก 100% หรือผิด 100% แต่ว่าวันนี้ค่ะปังรู้สึกว่าปังต้องการที่จะมาเรียกร้องสิทธิในการที่เราโดนลิดรอนการที่ชีวิตและทรัพย์สินของเราต้องไปอยู่ในความเสี่ยงตรงนั้นปังรู้สึกว่าโอเคปังจะขอออกมาเรียกร้องเพื่อเป็นการตัดปัญหาตรงนี้ไปเลยปังจะได้ไม่ต้องให้ครอบครัวมารับความเสี่ยงตรงนี้อีกครับค่ะเป็นห่วงว่าวันนึงถ้าเกิดมันถล่มขึ้นมาเนี่ยมันกระทบบ้านเราแน่นอนโอ้โหโดนแน่นอนค่ะเพราะว่าระยะมันไม่ใช่2เมตรระยะมันแบบแทบจะไม่ถึง1เมตรด้วยซ้ําอ่ะค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้ถามไปทางเขตมั้ยว่าเขามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอนุญาตได้อย่างไรอะไรต่างๆเหมือนเพื่อนบ้านมีการเพื่อนบ้านในกลุ่มลูกบ้านนะคะคือหลายๆท่านน่ะก็มีความเห็นว่ามันไม่โอเคหรือเปล่าที่มันทำล้ำมาขนาดนี้ทั้ง8หลังก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันลูกบ้านมีการส่งจดหมายไปทั้งหมด4ครั้งนะคะที่เขตเนาะก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาว่าเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็หลักๆนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของทุกคนมองว่ามันมีใบอนุญาตแล้วหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคุณปังบ้านหลังนี้ซื้อมาเท่าไหร่ประมาณเกือบ5ล้านค่ะก็ไม่ใช่น้อยๆนะใช่ค่ะและเรากะว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ยาวแค่ไหนคือเหมือนตอนเนี้ยค่ะปังก็รู้สึกว่าการซื้อบ้านของปังหลังครั้งเนี้ยครับ1ปังมองว่าเป็นที่อยู่อาศัย2ปังมองว่ามันเป็นการลงทุนในอนาคตปังอาจจะมีการขายหรือเช่าครับตรงเนี้ยค่ะแล้วปังรู้สึกว่าสิ่งก่อสร้างเนี้ยมันทำให้มูลค่าบ้านปังอ่ะตกลงไปด้วยเพราะว่าปังถามพี่ๆตรงนี้ทุกคนว่าบ้านหลังมุมอับการบ้านหลังมุมอับแบบนี้การช่วยเหลือเข้าช้าขนาดเนี้ยเป็นพี่ๆตัดสินใจซื้อมั้ยคะคือสินทรัพย์ปังราคาตกแบบทันทีอะค่ะครับใช่กรณีถ้าเกิดอนาคตเราอยากขายต่อเนี่ยคงจะขายไม่ได้ราคาดีมองอย่างนี้ใช่ค่ะหรือขายยากคนเรารู้สึกว่าสินทรัพย์เราอะค่ะมันถูกลดมูลค่าลงครับซึ่งฟังเชื่อว่าทุกคนอะมีครอบครัวทุกคนก็รักครอบครัวทุกคนรักชีวิตครอบครัวตัวเองมีบ้านทุกคนก็ต้องรักบ้านตัวเองครับปังก็สู้จนปังรู้สึกว่าบ้านหลังเนี้ยปังเก็บเงินซื้อด้วยตัวเองปังก็แบบระหว่างที่อยากได้ปังคือระหว่างทางมันก็เหนื่อยมากๆแล้วแล้วพอเราได้บ้านอ่ะเราต้องมาสู้กับอะไรอย่างนี้อีกแล้วปังก็อยากจะปกป้องบ้านหลังนี้เพื่อไม่ให้ใครมาลดทอนมูลค่าของมันค่ะอืม
ซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของเรานะที่เราจะออกมาต่อสู้ปกป้องสิ่งที่เรามีสิทธิ์ที่จะป้องกันหรือว่าปกป้องทรัพย์สินของเราเนี่ยนะฮะทนายโป้งครับเอ๊ะปกติเนี่ยลักษณะบ้านแบบนี้เนี่ยนะเท่าที่ทนายดูนะอันนี้ดูด้วยสายตานะฮะครับผมมองแบบตรรกะคนทั่วไปเนี่ยทำได้เหรอแบบนี้คือเบื้องต้นต้องเรียนงี้ก่อนนะหลายคนเขาก็ตั้งคำถามอย่างที่น้องเขาพูดเนี่ยคือ ความวิตกกังวลครับแต่นี่ไอ้ความวิตกกังวลเนี่ยด้วยความเคารพนะครับเพื่อนบ้านถูกผิดเนี่ยเราตัดสินไม่ได้ใช่เรามองด้วยตาเปล่าเราตัดสินไม่ได้ถึงมีเอกสารใบอ.1ใบอนุญาตมาเราก็ตัดสินไม่ได้ครับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือไปร้องกับเจ้าหน้าที่ครับเจ้าที่เขตเนี่ยแหละครับนะกรณีนี้ก็ไปสอบถามเจ้าที่เขตว่าขอให้มาตรวจสอบหน่อยได้ไหมสงสัยว่าเพื่อนบ้านเนี่ยจะทำผิดพ.ร.บ.ควบคุมอาคารหรือเปล่าครับนะเราอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเขาผิดอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นครับสายตาเรามันก็ไม่ได้เป็นมาตรฐานนะฮะเพราะงั้นต้องไปแจ้งเจ้าที่เขตเจ้าที่เขตให้เขาตรวจสอบคนที่ออกใบอนุญาตครับเขาก็ต้องมาตรวจสอบว่าเจ้าของบ้านเนี้ยทำตามใบอนุญาตหรือเปล่าครับทำถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าครับถ้าทำไม่ถูกต้องก็ต้องแก้ไขครับทนายโป้งถามหน่อยอย่างบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมเนี่ยระยะร่นหลังบ้านเนี่ยตามกฎหมายจริงๆแล้วมันควรเว้นเท่าไหร่ถ้ากรณีที่เป็นผนังทึบนะผนังทึบเนี่ยนะระยะห่างเนี่ยอย่างน้อยต้อง2เมตรหมายความว่าควรจะต้องมี50เซนครับถ้าทึบเนี่ย50เซนชิดได้50คือถ้าเกิดว่าจะทำเป็นผนังทึบจะต้องเว้นระยะห่างอย่างน้อย50เซนติเมตรกับแนวเขตที่ดินของเพื่อนบ้านแนวรั้วเลยแนวรั้ววัดจากแนวรั้วมาเลยถ้าเป็นผนังทึบครับแต่ถ้ามีช่องแสงหรือว่ามีหน้าต่างหรือมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้อง2เมตรระยะหน้าต่างต้องเว้น2เมตรครับจะสูงอะไรยังไงดูจากทึบไม่ทึบครับถ้าทึบก็ต้อง50เซนแต่ว่าถ้ามีช่องแสงมีหน้าต่างต้อง2เมตรอย่างที่เขาเติมมาในภาพเนี่ยเขามีหน้าต่างไหมหรือเป็นผนังทึบทราบไหมชั้น2จะเป็นประตูเปิดออกมาได้ค่ะข้อมูลที่ปังอัปเดตล่าสุดนะคะก็คือชั้น3ของเขาปังไม่แน่ใจแต่ว่าชั้น2ก็ได้ข้อมูลมาว่ามันจะเป็นประตูเล็กๆที่เปิดออกมาได้เพื่อเซอร์วิสแอร์อ๋อเท่ากับว่ามีช่องแสงไหมแบบนี้อันนี้เดี๋ยวต้องให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบดีกว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบว่ามันเป็นการที่ชั่วคราวหรือถาวรทางเจ้าหน้าที่เขตเขาจะมาดูว่าไอ้ที่ออกได้เนี่ยมันชั่วคราวหรือถาวรทนายโป้งอย่างเนี่ยที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยที่ทำครัวชั้นเดียวเนี่ยนะอย่างเนี่ยอย่างบ้านอื่นๆที่เขาทำเนี่ยอันนี้จริงๆว่ากันตามกฎหมายก็ผิดใช่ไหมพูดแล้วบ้านผมก็ต้องลือด้วยเนี่ยบ้านหมายถึงเห็นที่เขาขยายต่อเติมครัวมาเนี่ยครับจริงๆอ่ะถ้าเอาเป๊ะๆเลยตามกฎหมายคือผิดถูกไหมใช่ครับโดยหลักก็ที่ง่ายนะครับทาวน์โฮมทาวน์เฮาส์ที่เขาสร้างมาเนี่ยราคาให้เราเนี่ยโครงการเขามีออปชั่นอยู่แล้วเขาทำที่จอดรถให้พื้นที่เป็นทรายหยาบกันลื่นกันอะไรได้ครับแล้วทำไมครัวด้านหลังเนี่ยสังเกตไหมเขาจะไม่ต่อเติมอะไรเลยเขาจะเว้นโล่งๆเลยโล่งๆอย่างน้อย3เมตรเลยต่อได้เต็มที่ก็คือซิงเมตรหนึ่งเพื่อเว้นระยะห่าง2เมตรเพราะนั้นเขารู้ว่ามันผิดกฎหมายครับแต่ว่าลูกบ้านที่ทำกันเนี่ยทำชั้นเดียวเขาก็อนุโลมกันไปต่างคนก็ต่างทำกันทั้งนั้นใช่ก็อนุโลมกันได้ครับแต่พอมามีชั้น2ชั้น3เนี่ยไม่ได้แล้วไม่ไหวแล้วไม่เหมือนชาวบ้านเขาละใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแบบนี้นะฮะทีนี้เนี่ยอ่ะเมื่อสักครู่เราพูดถึงทางเขตคุณปางฮะล่าสุดผมให้ทีมงานเนี่ยติดต่อไปทางผู้อำนวยการเขตสายไหมนะฮะซึ่งจริงๆอยากจะคุยสายแล้วก็ได้พูดคุยร่วมกันในรายการเนี่ยแต่ท่านบอกว่าท่านไม่สะดวกนะคุณอนุชิตพิพิธกุลผอ.เขตสายไหมเห็นบอกว่าเพิ่งย้ายมาตอนต้นเดือนนี้เองเพิ่งย้ายมาใหม่เพิ่งจะทราบเรื่องเพิ่งจะมารับเรื่องตรงนี้บอกว่าตอนนี้ทราบเรื่องและเดินเรื่องให้แล้วผอ.บอกว่าออกคำสั่งให้มีการระงับการก่อสร้างหรือถอนถ้าไม่หยุดก่อสร้างให้เจ้าทุกข์ไปแจ้งความแต่ยืนยันว่าดำเนินการเรื่องให้แล้วเดี๋ยวนะฮะไอ้คำสั่งที่ว่าเนี่ยให้ระงับและให้รื้อถอนเนี่ยตรงนี้เราทราบหรือยังตอนนี้ยังไม่ทราบค่ะเพราะว่าล่าสุดปังก็มีอัปเดตไปกับนิติเหมือนส่วนมากจะคุยผ่านนิติตลอดเนี่ยค่ะนิติก็บอกว่าอยู่ระหว่างการทำหนังสือค่ะก็คือคำตอบที่นิติให้มาค่ะทุกวันนี้เขายังมีการก่อสร้างยังมีการทำงานกันอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้ก่อสร้างแล้วค่ะหยุดนานแค่ไหนแล้ว
หยุดตั้งแต่น่าจะช่วงอาทิตย์ก่อนค่ะก็ไม่นานเท่าไหร่ใช่ค่ะก็เหมือนอาทิตย์ก่อนนิติพาเขตเข้ามาก็หยุดตั้งแต่วันนั้นค่ะครับอ๋อหมายความว่าตั้งแต่ที่เราโพสต์คลิปลงในโซเชียลนิติถึงพาเขตมาเพิ่งจะมาหยุดแต่ก่อนหน้านี้ก็คือทำงานตลอดใช่ค่ะทำงานตลอดทีนี้อะล่ะตอนนี้เขาหยุดแล้วเขาได้คุยอะไรกับเราไม่พยายามจะเข้ามาเจรจาต่อรองหรือมาบอกไหมว่าจะรื้อหรือยังไงเขาก็ถามว่าเราติดปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าอยากให้เขาออฟเฟอร์ทางเรื่องไหนปังก็ไม่ได้อยากได้ออฟเฟอร์อะไรปังแค่รู้สึกว่าอยากให้แนวขอบมันชิดกันเพราะว่าอีก8ครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราจะทำอะไรก็ได้ในพื้นที่ของเราใช่ไหมคะแต่ว่าทางนี้ค่ะเราอยู่กันเป็นหมู่บ้านเราอาจจะต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของเพื่อนบ้านด้วยบ้านหลังนี้หนูตั้งใจเก็บเงินมากๆตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วรู้สึกแบบเหมือนใครมาทำลูกเราอะเหมือนใครมาทำบ้านเราอะเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เราเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้จริงๆตอนนี้เขาหยุดแล้วเขาได้คุยอะไรกับเราไม่พยายามจะเข้ามาเจรจาต่อรองหรือมาบอกไม่ว่าจะรื้อหรือยังไงยังไม่ได้บอกค่ะแต่ว่าที่เข้ามาล่าสุดเขาก็ถามว่าเราติดปัญหาเรื่องอะไรหรือเปล่าอยากให้เขาออฟเฟอร์ทางเรื่องไหนอ๋อใช่แล้วหลักๆมันก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของคืออย่างเชิงเราก่อนว่าเราต้องการอะไรจากเขาต้องการอะไรใช่ค่ะแต่ว่าปังก็ไม่ได้อยากได้ออฟเฟอร์อะไรปังแค่รู้สึกว่าอยากให้แนวขอบมันชิดกันเพราะว่าอีก8ครอบครัวที่เราอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราจะทำอะไรก็ได้ในพื้นที่ของเราใช่ไหมคะแต่ว่าทางนี้ค่ะเราอยู่กันเป็นหมู่บ้านเราอาจจะต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพของเพื่อนบ้านด้วยคือด้านหลังเนี่ยคุณอยากให้เขารื้อเลยใช่ไหมคืออยากให้เขาทำตึกใหม่แนวชิดขอบกันแล้วก็ชั้นหนึ่งอ่ะคุณจะทำก็ได้เหมือนบ้านอื่นเพราะว่าทำชั้นหนึ่งมันไม่ได้เดือดร้อนใครอยู่แล้วคือถ้าต่อเติมเนี่ยเอาแค่ชั้นเดียวชั้นล่างสุดในส่วนของครัวนะคะส่วนของครัวส่วนที่เห็นขึ้นมาชั้น2ชั้น3อันนี้เนี่ยอยากให้รื้อถูกไหมปังมองใช่ปังมองว่ามันเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนให้กับอีก8ครอบครัวค่ะครับแล้วคุณคิดว่าเขายอมรื้อไหมตอนนี้เขาทำมาถึงขนาดไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ละมองว่าน่าจะ 40% ยอมรื้อหรือเปล่าอันนี้ปังก็ยังไม่แน่ใจค่ะครับแต่ว่าเหมือนใจจริงๆอ่ะปังก็รู้สึกว่าเพื่อสวัสดิภาพของเพื่อนบ้านด้วยทั้ง2ซอยอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะมีติ่งที่มันแบบยื่นออกมาแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะนี่ไปแจ้งความหรือยังฮะยังไม่ได้แจ้งค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจริงๆปังก็ไม่ได้ทราบเหมือนกันว่าเราจะต้องไปแจ้งความเองนะคะรู้สึกว่านึกว่าเขตจะดูแลตรงนี้ตกลง เพื่อนบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านที่กระทบเนี่ยเขาต้องไปแจ้งความเองหรือเนี่ยผมติดใจคำตอบของท่านผอ.นะผมไม่ได้ฟังจากหูด้วยตรงนะแล้วไอ้คำตอบของท่านผอ.เนี่ยด้วยความเคารพนะท่านผอ.บอกว่าสั่งแล้วระงับแล้วอะไรแล้วหยุดแล้วยังไงคำสั่งของท่านผอ.น่ะต้องมาติดที่หน้าบ้านแล้วนะต้องมีคำสั่งมาเป็นประกาศมาติดเหรอแล้วถ้าเกิดผอ.ยังบอกว่าถ้าเขาไม่หยุดคุณไปแจ้งความได้ครับเรามีสิทธิ์แล้วครับเพราะว่าการที่เขาไม่หยุดเนี่ยแสดงว่าเขาขัดคำสั่งเจ้าพนักงานนะอ๋อคุณที่ไปแจ้งความก็คือเจ้าพนักงานนะไปแจ้งความไม่ใช่ลูกบ้านเขาไปแจ้งความอ๋อหมายความว่าถ้าเขายังคงเดินหน้าทำต่อเขาขัดคำสั่งสำนักงานเขตสายไหมเจ้าพนักงานเลยเจ้าพนักงานต้องเป็นคนไปแจ้งว่าเขาฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานโดยวิธีปฏิบัติก็คือเจ้าพนักงานก็จะมอบให้นิติกรมาแจ้งความที่โรงพักว่าเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยขัดคำสั่งเจ้าพนักงานมีโทษทางอาญานะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทจนกว่าจะแก้ไขให้แล้วเสร็จเดี๋ยวมาคุยกันต่อทนายโป้งคุณปังแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปต่อสายคุยกับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับดร.ธเนศวีระสิรินะฮะท่านนายกอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับดร.ธเนศครับครับสวัสดีครับคุณบรรจงครับครับดร.ธเนศคงจะได้เห็นภาพที่ทางคุณปังเนี่ยได้ถ่ายคลิปนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับบ้านเธอที่เพื่อนบ้านได้มีการต่อเติมยื่นออกมาด้านหลังชั้น2ชั้น3เต็มพื้นที่เนี่ยนะเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับครับครับอย่างนี้มันทำได้ไหมฮะคือในแง่ของทางกฎหมายเนี่ยเราต้องไปดูกฎกระทรวงที่เขากระบุไว้นะครับกฎกระทรวงที่พูดถึงเรื่องพวกนี้คือกฎกระทรวงฉบับที่55ถ้าอาคารเข้าข่ายว่าเป็นบ้านแถวลักษณะที่เป็นต่อเนื่องกันจะต้องมีระยะด้านหลังที่เปิดกว้างไว้นะครับ2เมตร
อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมจำตัวเลขไม่ได้ชัดเจนต้องไปเปิดดูนะครับครับครับแต่ลักษณะแบบนี้เท่าที่เราเคยพูดคุยกันในแวดวงวิศวกรรมก็คือตรงนี้กฎหมายน่าจะมีเจตจำนงเรื่องของการทางหนีไฟครับนะครับเพราะว่าด้านหลังต้องมีระยะที่เว้นไว้นะครับส่วนในที่เราเห็นว่ามีการต่อเติมและต่อเติมขึ้นไปสูงถึงขนาดนั้นเนี่ยครับซึ่งมองลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะบอกได้ว่ามันเป็นเรื่องของการฝ่าฝืนกฎหมายได้นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ต้องเปิดกฎหมายข้อนี้แล้วมาดูกันว่าท่านสร้างไม่ได้นะถ้าท่านสร้างไม่ได้ท่านจะต้องระงับครับหรือจะบังคับยังไงก็แล้วแต่ให้มันเป็นไปตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายมากกว่าในแง่ทางวิศวกรรมเนี่ยเรามองกันเรื่องของทางหนีไฟที่ว่านี้มากกว่าครับอ๋อครับความปลอดภัยล่ะครับความปลอดภัยเนี่ยทางนี้เขาเป็นห่วงว่ามันอาจจะแบบพอมีการคือเขาบอกใช้เข็มเจาะใช่ไหมใช่เข็มเจาะความยาวเท่าไหร่เข็มกี่เมตรถ้าจำไม่ผิดน่าจะ18เมตรใช้เข็มเจาะต่อเติมขึ้นมาถึง3ชั้นเกาะกับตัวตึกเดิมเนี่ยมันมีความปลอดภัยมันจะพังถล่มหรือมันจะทำให้เกิดปัญหากับตัวอาคารของเพื่อนบ้านหรือไม่ครับท่านครับครับครับเรียนอย่างนี้ครับถ้าพูดถึงทางแง่ทางวิศวกรรมถ้าใช้เสาเข็มยาวในระดับแบบนี้ครับแล้วก็มีการคำนวณอย่างชัดเจนว่าเสาเข็มเนี่ยต้องใช้ฐานละต้นหรือ2ต้นสุดแล้วแต่ที่วิศวกรออกแบบครับเราสามารถที่จะทำได้ในการก่อสร้างอันนี้ไม่พูดถึงข้อกฎหมายนะครับพูดกันเอาเป็นเพียงว่าเสาเข็มขนาดนี้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกของอาคารที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยได้หรือไม่ครับนะครับถ้าวิศวกรงานนี้ต้องมีวิศวกรเพราะอาคารตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปถือเป็นงานวิศวกรรมควบคุมถือเป็นงานวิศวกรรมควบคุมนั่นหมายความว่าจะต้องมีวิศวกรเป็นผู้กำกับดูแลวิศวกรที่จะมีใบอนุญาตนะครับที่จะดูแลในเรื่องพวกนี้นะครับไม่ได้หมายความว่าเรียนจบวิศวะมาเฉยๆจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพจากสภาวิศวกรครับนะครับเมื่อมีวิศวกรมากำกับดูแลนั่นหมายความว่าเขาต้องมีการคำนวณแล้วล่ะว่าเสาเข็มเนี่ยรับน้ำหนักบรรทุกได้หรือไม่ครับอันนี้คือแง่ของทางด้านวิศวกรรมนะครับในเมื่อเขากำหนดว่าใช้เข็มเจาะความลึกขนาดอย่างนี้โดยทั่วไปย่านนั้นเนี่ยความใช้เข็มเจาะทำไมถึงใช้เข็มเจาะก็เพราะว่าพื้นที่ไม่ได้กว้างมากแต่มาใช้เข็มตอกที่จะลำเลียงเสาเข็มเข้าไปตอกได้เพราะฉะนั้นเขาจึงต้องใช้เข็มเจาะเมื่อใช้เข็มเจาะไป18เมตรทำไมจึงเป็น18เมตรเพราะย่านสายไหมถ้าจำไม่ผิดสภาพดินอาจจะเจอทรายแล้วครับนะครับแต่ว่าคำถามก็คือว่าเข็มเจาะที่มาทำตรงนี้รับน้ำหนักบรรทุกอาคารได้จริงแต่ว่าอาจจะเกิดการซุดตัวไม่เท่ากันระหว่างอาคารเดิมที่เป็นเข็มตอกโดยทั่วไปจะเป็นเข็มตอกสันนิษฐานเบื้องต้นว่าเป็นอย่างนั้นระหว่างเข็มตอกกับเข็มเจาะนะครับมีโอกาสที่จะซุดตัวไม่เท่ากันได้ถ้าการเจาะดินขึ้นมาเพื่อทำเข็มนั้นน้ำที่ปลายเข็มมันเกิดทะลักขึ้นมาจากชั้นทรายเนี่ยมันจะทำให้ปลายเข็มรับแรงได้ไม่ดีมันมีโอกาสเกิดเรื่องนี้อันนี้ก็ต้องอยู่ในดุลพินิจหรือผู้ควบคุมงานที่เป็นวิศวกรนะครับแต่ถ้าทำถูกต้องตามหลักการอาคาร 3-4 ชั้น5ชั้นเนี่ยมันทำได้เพียงแต่ว่าในแง่ความปลอดภัยไม่อาจจะไม่ต้องกังวลถึงขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะต้องไปกังวลเรื่องอื่นเช่นใช่ครับใช่อย่างที่ดร.ธเนศบอกว่ามันจะต้องมีแบบทางหนีไฟเกิดกรณีเกิดเพลิงไหม้หรืออย่างทางนี้เขากังวลใจเรื่องของรถดับเพลิงที่อาจจะแบบน้ำไปไม่ถึงเพราะโดนส่วนยื่นของเพื่อนบ้านเนี่ยบังกรณีเกิดเอาน้ำเข้าไปดับไฟอะไรต่างๆอันนั้นคือปัญหาที่เขากังวลใจใช่ครับคืออย่างนี้ครับในกฎกระทรวงฉบับที่55เนี่ยครับมีเขียนไว้ถ้าอันนี้เข้าข่ายบ้านแถวนะครับเขาจะบอกว่าต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า3เมตรนี่คือด้านหน้าครับและต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า2เมตรเห็นไหมครับเขาเขียนไว้อย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราเคยคุยกันนะฮะว่านี่วัตถุประสงค์นี่น่าจะเป็นเรื่องของเพื่อให้ด้านหลังนี่สามารถอพยพในกรณีเกิดเพลิงไหม้ได้ครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นต้องแยกระหว่างวิศวกรรมกับเรื่องของข้อกฎหมายนะครับครับคุณปังมีอะไรจะถามดร.ธเนศไหมสิ่งที่หนูอยากถามอะค่ะก็คือว่าไอ้ตัวที่มันเกาะขึ้นมาใหม่ตรงนี้ค่ะมันเป็นการใช้ผนังร่วมกันของอีก
3บ้านก็แปลว่าผนังตรงนี้ค่ะเราใช้ร่วมกันทั้งหมด4บ้านถ้ารวมบ้านต่อเติมใช่ไหมคะแล้วปังอยากรู้ว่าไอ้ส่วนที่มันก่อสร้างตรงนี้มันจะส่งคือเนื่องจากเราใช้ผนังตรงนี้ร่วมกันอ่ะมันจะส่งผลให้กับอีก3บ้านที่เหลือไหมคะในกรณีที่มันซุดตัวมันจะดึงกันลงไปด้วยไหมคะมันจะรั้งกันไหมมันจะรั้งกันไหมใช่ค่ะครับครับถ้าสมมุติมีการซุดตัวแล้วผนังเป็นผนังร่วมย่อมมีโอกาสดึงครับต้องพูดไว้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายที่ที่เวลามีการก่อสร้างต่อเติมบางที่เขาจึงแยกส่วนชัดเจนพยายามไม่ไปก่อเกี่ยวนะครับแม้ว่าเสาเข็มที่ทำตัวใหม่เนี่ยเราจะมั่นใจอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครจะบอกได้ว่าเอ้ยขนาดที่กระบวนการที่ทำมีข้อบกพร่องตรงไหนหรือเปล่าโดยเฉพาะดินที่รองรับเสาเข็มขนาดเป็นเสาเข็มประเภทเดียวกันครับการมาสร้างทีหลังยังเกิดการซุดตัวไม่เท่ากันเลยเพราะดินบริเวณนั้นเพิ่งรับน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยฮะเมื่อเกิดการซุดตัวไม่เท่ากันมันก็มีโอกาสที่จะดึงรั้งได้ถ้าเป็นผนังร่วมนะครับมีโอกาสเกิดได้นะครับนี่คือสิ่งที่กังวลใจเลยมีโอกาสเกิดได้นะครับเอาละครับดร.ธเนศเดี๋ยววันนี้ขอบคุณดร.ธเนศเท่านี้ก่อนนะครับครับครับยินดีครับยินดีครับครับสวัสดีครับนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยดร.ธเนศวีระสิรินะฮะในแง่ทางวิศวกรรมเนี่ยอย่างที่ทางนี้กังวลคือเวลาเราต่อเติมเนี่ยนะไอ้ส่วนที่เป็นอาคารเดิมระดับการซุดตัวมันอาจจะซุดมันก็ซุดทุกปีไปบ้างแล้วส่วนไอ้ที่ทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็จะซุดไม่เท่ากันเดี๋ยวมันจะล้างกันอะไรกันต่างๆเนี่ยทางนี้กังวลใจอนาคตข้างหน้ามีปัญหาแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยถือว่าทางนี้ฟ้องร้องเพื่อนบ้านได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดก็ฝากเจ้าหน้าที่เขตนะฮะผู้อำนวยการเขตเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างของเขตเนี่ยลงมาดูเถอะครับนะมาลงมาดูว่าเขาขอใบอนุญาตเนี่ยถูกต้องไหมผมก็จะว่าถูกต้องแล้วใบอนุญาตเราถูกต้องแต่การก่อสร้างเนี่ยตรงแบบที่ยื่นหรือเปล่ามาช่วยกันดูดีกว่าครับมาช่วยกันดูครับซึ่งถ้าเกิดไม่ตรงก็จะต้องทำให้ถูกต้องตามแบบอย่างที่ท่านผอ.บอกแล้วครับสั่งไปแล้วนี่นะและยังไม่ทำท่านผอ.ก็ต้องดำเนินคดีสิครับขัดคำสั่งเจ้าพนักงานครับนะฮะพอจะเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นบ้างหรือยังเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนแรกพอเขาพูดคำว่าถูกต้องแล้วนะมีใบอนุญาตตอนแรกอ่ะบอกตรงว่าหนูถอดใจมากตอนแรกหนูแบบหนูจะขายบ้านทิ้งเลยอ่ะใช่คือแบบหนูพูดตรงๆว่าบ้านหลังนี้หนูตั้งใจเก็บเงินมากๆก็คือเป็นบ้านหลังแรกของตัวเองใช่ไหมคะก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วเราอยู่แล้วก็อึดอัดเราเปิดหน้าต่างไปอ่ะคือระหว่างเดือนที่ผ่านมาหนูแบบเห็นบ้านตัวเองไม่ได้อ่ะค่ะเห็นแล้วแบบจะร้องไห้ทุกครั้งเพราะว่าใครมาทำอะไรบ้านเราอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคทั้งนั้นอย่างเงี้ยค่ะการที่แบบคุณสร้างขึ้นมาทึบมันแบบมันบั่นทอนเรามากเราเปิดหน้าต่างไปเราก็เห็นแล้วตอนแรกหนูตั้งใจจะขายหนูก็เลยโอเคติดต่อเอเจนซี่แต่ทุกคนก็พูดไปในแนวเดียวกันเลยว่าน้องปังแบบมันราคามันตกนะแบบจะโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะปังก็เลยถามเพราะว่าตกประมาณเท่าไหร่พี่เขาก็บอกว่าคือถ้ามันเป็นแบบนี้มันค่อนข้างที่จะปล่อยยากทั้งขายแล้วก็เช่ากรณีที่น้องปังอยากขายอ่ะ 10% มันหายไปแน่ๆอยู่แล้วแล้วปังก็เลยยิ่งรู้สึกแบบเหมือนใครมาทำลูกเราอะเหมือนใครมาทำบ้านเราอะเราก็รู้สึกว่าเรื่องนี้เราเป็นสิ่งที่เรายอมไม่ได้จริงๆ คุณจะสามารถจัดการได้เต็มพื้นที่เลยค่ะในส่วนของคุณแต่ว่ามันต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นมันต้องไม่ลดทอนมูลค่าสินทรัพย์ของคนอื่นอันนี้ปังรู้สึกว่าอยากให้ลองทบทวนข้อตรงนี้ดูค่ะครับจะมีทางเป็นไปได้ไหมระหว่างคุณปังกับเพื่อนบ้านคนนี้คุยกันเขายอมคุยกับเราไหมก็เพราะเท่าที่ฟังมาดูเหมือนจะคุยผ่านคนนู้นผ่านคนนี้มาตลอดก็เดี๋ยวคิดว่าในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะก็มีการคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมีเจ้าบ้านที่ต่อเติมแล้วก็มีปังแล้วก็มีนิติแล้วก็มีเขตคิดว่าน่าจะมาหาทางออกร่วมกันค่ะว่ามันจะสามารถลดทอนตรงไหนได้บ้างแต่ว่าที่แน่ๆปังกับเพื่อนบ้านทุกคนก็ให้ความเห็นเหมือนกันเพื่อนบ้านที่อยู่ในแถวเดียวกันนะคะทุกคนก็ให้ความเห็นเหมือนกันว่ามันควรจะต้องเคารพสิทธิ์การมันควรจะต้องคำนึงถึงสวัสดิภาพเพื่อนบ้านคุณจะสร้างอะไรก็ได้แต่ว่ามันต้องชิดในเขตเดิมนะมันต้องไม่บังคนอื่นนะอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นช้อยส์ที่ดีสำหรับตัวเขาหรือเปล่าครับค่ะคือเขาก็อาจจะยอมหรือไม่ยอมก็ได้เราก็ยังไม่รู้ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น
สิ่งที่เราต้องการละกันเนี่ยค่ะรู้สึกว่ามันน่าจะแฟร์กับทุกคนในแปดหลังคาเรือนนี้ครับขอให้ได้ทางออกที่ดีนะเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้หลังจากที่คุณถ่ายคลิปลงไปในโซเชียลแล้วก็มีสื่อนำเสนอเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนกับว่ารู้ตัวแล้วนะว่าเขาควรจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วล่ะจากที่แบบทำไปเรื่อยๆต่อเติมให้มันเสร็จคงอาจจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวรอดูผลลัพธ์อีกทีนึงว่าจะออกมาแบบไหนทนายโป้งครับอย่างกรณีถ้าเกิดมีเหตุการณ์คล้ายๆกับกรณีของคุณปังอะนะครับบ้านทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมมีปัญหาลักษณะแบบนี้ผมเชื่อว่ามีเยอะเหมือนกันนะครับเริ่มต้นควรจะทำยังไงก่อนอื่นต้องบอกทุกคนนะฮะมีอยู่2อย่างในโลกนี้ที่เราเลือกไม่ได้1พี่น้อง2เพื่อนบ้านครับเพราะงั้นทำไงล่ะเราต้องอยู่ให้ได้นะมั้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราเกิดมาแล้วจะมีพี่น้องเป็นใครบ้างเราไม่รู้หรอกว่าเราไปอยู่บ้านหลังนี้เพื่อนบ้านจะเป็นใครบ้างเพราะงั้นหันหน้ามาคุยกันเถอะครับนะฮะหนักนิดเบาหน่อยให้อภัยเขาถูกกฎหมายเราถูกกฎหมายแต่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้มันไม่มีความสุขคนกลางอย่างที่คุณปางพูดสักครู่นะครับเดี๋ยวเขตก็จะมาเดี๋ยวนิติก็จะมาหันหน้าคุยกันนะครับนะว่าอันหนักนิดเบาหน่อยยอมกันได้อยู่อาศัยเอาไว้พึ่งพาอาศัยพูดคุยกันดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องไม่เบียดบังซึ่งกันและกันคุณจะสร้างกี่ชั้นยังไงก็แล้วแต่ต้องเคารพสิทธิ์เราด้วยนะฮะหันหน้ามาคุยกันดีที่สุดครับครับเพราะว่าเป็นเพื่อนบ้านกันใช่นะฮะต้องอยู่ด้วยกันไปอีกนานถ้าสุดท้ายคุยไม่ได้ก็ต้องว่าไปการตามกระบวนการแหละครับไปตามกฎหมายต่อไปใช่ครับใช่นะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะฮะทั้งสองท่านคือเป็นเรื่องราวที่มีประโยชน์แล้วก็มีความรู้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณปังแล้วก็ทนายโป้งนะครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการคุยทะลุข่าวประจำค่ำคืนนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมบรรจงชีวมพลการและทีมงานลาไปก่อนตรงนี้สวัสดีครับ